วัสดีครับตะลุยตามตะวันเรนเจอร์สไตล์มาดินเนอร์ที่ร้านอาหารเปิดใหม่ในหาดใหญ่อยู่ถนนสายทางไปสนามบินครับชื่อร้าน Maison de Monet ครับอาหารก็เป็นสไตล์เวสเทิร์นมีซองเดอร์โมเน่มีหลากหลายเมนูให้เลือกแต่ที่นี้ไม่ได้ขายไวน์เป็นแก้วครับต้องเปิดไวน์เป็นขวดตะลุยตามตะวันจึงไม่ได้ชิมไวน์ของที่นี่ครับเดี๋ยวขอผมชิมอาหารก่อนครับว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วคุณที่ทานร้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับมาเล่าสู่กันฟังได้ครับขอบคุณที่ติดตามตะลุยตามตะวันสวัสดีครับ